สวัสดีวัยรุ่นฮ่าฮ่าปิดเทอมไม่ใช่ไหมยอดวิวช่องผมตกอย่างรุนแรงนะครับไม่เป็นไรเนาะช่องผมมันเป็นค่อนข้างวิชาการหน่อยๆเนาะพอปิดเทอมเราก็ชิลๆกันใช่ป่ะไม่ได้อยากจะมาฟังอาจารย์อู๋เล่าเรื่องวิชาสถาปัตยกรรมอะไรงี้หรอกใช่ไหมแล้วก็ไปพักไปเที่ยวไปเล่นกันดีกว่าผมยังอยากเล่นเลยยังอยากนั่งกดเกมเลยแต่ก็ไม่ได้นะครับมีภาระงานอาจารย์อยู่เนาะก็เลยจะมาคุยเรื่องที่มันไม่ค่อยหนักมากไม่วิชาการอะไรมากมายเนาะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ คืองี้เว้ยมันมีคำถามหนึ่งที่ผมติดใจมานานแล้วคือตอนนั้นน่ะผมเรียนอยู่ผมก็คุยเล่นกับเพื่อนนี่แหละนั่งก้งกันอยู่น่ะคุยกันไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็มีคำถามคำหนึ่งเกิดขึ้นมาเว้ยว่าทำไมต้องมีสถาปนิกโอ้โหแล้วก็เถียงกันแต่ละคนก็มีความคิดต่างๆนานาใช่ไหมล่ะก็ถกกันมันเลยแหละผมก็ไม่รู้หรอกว่าบทสนทนามันจบยังไงนะครับแต่ว่าผมจำได้ว่ามันมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่นึกขึ้นได้จังหวะชิวๆนี่นึกขึ้นได้เลยจะเอามาเล่าให้ฟังซะหน่อยคือไอ้ประเด็นที่ว่าทำไมต้องมีสถาปนิกเนี่ยมันเริ่มอย่างนี้เว้ยพวกผมก็คุยกันว่าสมัยก่อนตาสีตาสาเขาก็สร้างบ้านปลูกเรือนกันได้ใช่ปะไม่ได้มีคนมาออกแบบไม่มีสถาปนิกเนี่ยเขาก็สร้างบ้านกันได้นี่หว่าเขาก็อยู่กันมานานนมเนาะมีลูกหลานเยอะแยะแล้วเขาจะต้องการสถาปนิกไปทำไมกันเป็นไงแค่ประเด็นเปิดมาก็เดือดแล้วใช่ไหมพวกเราลองคิดดูดิว่าเราทำงานส่งอาจารย์อย่างเหนื่อยใช่ไหมตั้งใจก็ตั้งใจพยายามทำให้เนียบพยายามที่จะหาอะไรใหม่ๆเข้ามาในงานของเราเนี่ยพยายามออกแบบสุดความสามารถแต่ชาวบ้านน่ะเขาก็ไม่ต้องการขนาดนั้นน่ะเขาก็อยู่กันได้อ่ะทำไมต้องการสถาปนิกด้วยวะไหนลองคิดดูดิไหนลองคิดกันดูดิว่าทำไมคนในสังคมถึงต้องการสถาปนิกถ้ายกตัวอย่างบ้านพื้นถิ่นเนี่ยบ้านเรือนไทยอะไรแบบนี้เนาะเราหาตัวผู้ออกแบบไม่ได้นะใช่ไหมครับแต่ว่าเขาก็สร้างกันได้อะอยู่กันได้ดีด้วยใช่ไหมสร้างกันตั้งแต่เมืองไทยยังไม่มีคำว่าสถาปนิกเลยด้วยซ้ำเรือนเดี่ยวเรือนหมู่เรือนขยายอะไรเงี้ยมีหลากหลายเต็มไปหมดเลยพวกเราในวงการสถาปัตยกรรมเนี่ยนะเราเคยได้ยินกันบ่อยใช่ไหมครับว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยเขาก็ยกย่องสถาปนิกเทียบเท่ากับหมอใช่ปะคือเป็นวิชาชีพที่ยากแต่ว่าส่งผลต่อชีวิตคนทำให้ความเป็นอยู่ของสังคมราบรื่นแต่ทำไมสมัยก่อนก็ไม่มีสถาปนิกนี่แต่เขาก็อยู่กันได้อะเขาก็สร้างอาคารกันได้จริงๆแล้วสถาปนิกเป็นที่ต้องการหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วสถาปนิกคืออาชีพลักชัวรี่สำหรับคนหรูหราเท่านั้นสำหรับคนรวยคนมีอำนาจถึงต้องการสถาปนิกลองคิดดูนะลองคิดดูละกันนะครับว่าเราตั้งใจเรียนเนี่ยพยายามอย่างสุดความสามารถอดหลับอดนอนเราทำไปเพื่ออะไรกันแน่เรื่องทำไมต้องมีสถาปนิกเนี่ยก็ยังค้างคาอยู่ในใจผมมานานนะเอาจริงแล้วผมก็ลืมแล้วแหละเพิ่งมานึกได้เมื่อไม่นานมานี้คือมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเขามาบรรยายเนาะเขาก็มาเปิดประเด็นว่า value หรือว่าคุณค่าของสถาปนิกเนี่ยคืออะไรกันแน่เขายกตัวอย่างสายอาชีพข้างเคียงมาก่อนเลยคือวิศวกรใช่ไหมถ้าหาคำหนึ่งมาอธิบายคำศัพท์คำหนึ่งมาอธิบายคุณค่าของวิศวกรเนี่ยมันจะตรงกับคำว่า effective คือแปลเป็นไทยแปลว่าได้ผลน่ะเป็นอาชีพที่ทำให้มันได้ผลน่ะทำให้สิ่งต่างๆได้ผลมีประสิทธิภาพถ้าพูดถึงงานสถาปัตยกรรมคือสร้างได้ไม่พังปลอดภัยแข็งแรงอะไรพวกนี้ใช่ไหมชัดเจนเลยใช่ป่ะไม่มีวิศวกรก็ไม่มีคนคอนเฟิร์มว่าอาคารของเราเนี่ยจะอยู่คงทนหรือเปล่าจะสร้างได้ไหมคือถ้าพูดถึงสมัยก่อนน่ะมันก็ยังไม่มีวิศวกรนะเนาะก็บ้านเรือนก็น่าจะมีพังบ้างแหละหรือก็ต้องมีความรู้ที่ส่งต่อกันมาใช่ไหมครับว่าต้องทำแบบนี้นะบ้านถึงจะได้แข็งแรงนะอะไรแบบนี้เนาะพอเป็นวิศวกรน่ะมันเข้าใจง่ายใช่ไหมครับมันเห็นชัดๆอ่ะมันเห็นกันจ่าๆเลยว่าบ้านพังไม่พังร้าวไม่ร้าวอะไรแบบนี้เนาะมันเห็นกับตามันก็เลยเข้าใจง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสถาปนิกแล้วอ่ะเอาแล้วvalue ของสายอาชีพเราคืออะไรกันนะถ้าให้ขาหาคำศัพท์คำหนึ่งมาจำกัดความเนี่ยเราจะหาคำว่าอะไรดีอ่ะกดพอดก่อนเลยคิดกันก่อนดิคิดแล้วพิมพ์มาด้วยนะครับอย่าเพิ่งฟังต่อเนาะผมอยากรู้เหมือนกันว่าพวกเราแต่ละคนน่ะคิดยังไงพิมพ์มาก่อนนะเม้นมาก่อนอ้าวพิมพ์เสร็จแล้วนะเม้นเสร็จแล้วนะฟังกันต่อเลยนะคือในวันนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์เขาเล่าให้ฟังว่า value ของสถาปนิกคือคำว่า response เว้ยตอบสนองคำว่าตอบสนองเนี่ยมันค่อนข้างลึกซึ้งด้วยนะคือที่มันยากเนี่ยมันไม่ได้ตอบสนองความต้องการลูกค้าเพียงอย่างเดียวใช่ไหมหรือว่าตอบสนองผู้ใช้สอยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเราต้องตอบสนองที่ตั้งตอบสนองกฎหมายตอบสนองสิ่งแวดล้อมตอบสนองสังคมตอบสนองอะไรทุกอย่างอ่ะเราเป็นอาชีพที่ตอบสนองทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะตอบสนองได้เนาะรวมถึงตัวเราเองด้วยนะครับตอนทำงานออกแบบเนี่ยเราก็ต้องตอบสนองตัวเราเองด้วยเหมือนกันใช่ไหมไม่งั้นมันก็ดูเป็นหุ่นยนต์ไปหน่อยเนาะพอผมได้ยินแบบนี้ปั๊บเนี่ยโหเฮ้ย
เจ๋งว่ะใช่เลยผมก็ตื่นเต้นแบบเนื้อๆของผมนะ คือเหมือนกับว่าคำถามที่มันค้างคาใจผมมานานจนผมลืมไปแล้วเนี่ยมันถูกตอบออกมานะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่ากลับไปตอบคำถามที่ถามมาตั้งแต่ต้นนะว่าทำไมต้องมีสถาปนิกนะครับจากนี้นะเราจะตอบได้อย่างชัดเจนเลยว่าเราตอบสนองความต้องการของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นความต้องการลูกค้าหรือว่าเรื่องอื่นๆก็ตามที่มันจำเป็นนะเนาะโดยตอบออกมาเป็นงานสถาปัตยกรรมนะครับเห็นที่ยืนของสายอาชีพเราแล้วใช่ไหมคราวนี้ผมก็อยากชวนคุยต่อนะครับลองมองในมุมลูกค้าเว้ยในเมื่อเรามีหน้าที่ตอบสนองลูกค้าใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าของเราต้องการแค่มีบ้านอยู่เขาก็พอแล้วไม่ต้องสวยก็ได้ไม่ต้องระดับโลกก็ได้ไม่ต้องฟอร์มเฟี้ยวก็ได้สเปซล้ำเลิศอะไรขนาดนั้นนะไม่ต้องก็ได้เขาขอแค่ราคาถูกอยู่ได้หลับสบายปลอดภัยเขาพอแล้วถ้าเขาพอแค่นี้คำถามคือว่าสถาปนิกยังจำเป็นอยู่ไหมในมุมผมนะในมุมผมนะครับสำหรับลูกค้าคนนั้นน่ะเขาอาจจะไม่ต้องการสถาปนิกเนาะขอแค่ช่างมาสร้างบ้านให้เขาได้ก็พอแล้วอยากมั่นใจหน่อยว่าสร้างมาแล้วบ้านจะไม่พังก็ขอมีวิศวกรคำนวณสักคนหนึ่งอะไรใช่ไหมก็อาจจะเพียงพอสำหรับเขาแล้วนะครับแต่เอาจริงๆนะไม่มีหรอกนะครับไม่มีหรอกนะยิ่งในยุคสมัยนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนเก็บเงินสร้างบ้านได้เนี่ยคงจะไม่ใช่คนที่มีความต้องการง่ายๆแน่นอนใช่ป่ะเหมือนกับกินข้าวนะครับกินข้าวเนาะเรารู้ว่าข้าวไข่เจียวผักสดน้ำพริกกะปิมันก็อิ่มได้ใช่ไหมสารอาหารครบถ้วนด้วยเนื้อนมไข่ผักใช่ไหมครับแต่จะให้เรากินทุกวันทุกมื้อมันก็ไม่ไหวใช่ไหมถ้าเราเลือกได้เนี่ยเราก็อยากจะกินอย่างอื่นบ้างอยากจะหมูกระทะชาบูสุกี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยไก่ย่างส้มตำอะไรต่างๆนานาเนาะคือเบสิกนีดนะครับหรือว่าความต้องการพื้นฐานเนี่ยเราเข้าใจแหละกินอะไรก็กินอิ่มใช่ไหมแต่พอเป็นมนุษย์อะเราเป็นมนุษย์อะเรามีความต้องการพิเศษเสมอนะครับงานสถาปัตยกรรมก็เหมือนกันแหละเนาะถ้าลูกค้าเรามีสิทธิ์เลือกอ่ะเขาก็อยากเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับเขาที่สุดใช่ไหมครับแต่ละคนแต่ละครอบครัวก็มีความเฉพาะเจาะจงแตกต่างกันไปเนาะอาคารทั่วๆไปเนี่ยบางครั้งหรือหลายๆครั้งนี่แหละมันก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการเขาทุกอย่างได้ใช่ไหมครับเขาก็ต้องการสิ่งที่เหมาะสมกับครอบครัวเขากับการใช้ชีวิตของเขาบนที่ตั้งที่เขามีอยู่อะไรแบบเนี้ยเพราะงั้นยังไงสถาปนิกก็จำเป็นนะครับจนกว่าโลกนี้จะไม่มีเรื่องอะไรให้ตอบสนองกันเนาะแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นอาคารสาธารณะอาคารขนาดใหญ่ตึกสูงหรืออะไรเงี้ยวิศวกรอย่างเดียวยังไงก็ไม่พอใช่ไหมครับเราเนี่ยถ้าจะเป็นสายอาชีพเดียวเลยด้วยมั้งนะที่เข้าใจการจัดพื้นที่ใช้สอยการจัดความสัมพันธ์อะไรเงี้ยอะไรที่เกี่ยวกับการจัดการที่ว่างอาคารเนี่ยนะอาชีพสถาปนิกเนี่ยน่าจะเป็นอาชีพเดียวนะครับที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้เนาะเพราะงั้นถ้าใครมาถามว่าสถาปนิกมีทำไมให้ตอบตามนี้เลยนะเราตอบสนองความต้องการนะครับออกมาในรูปแบบของอาคารหรือว่าในรูปแบบของสถาปัตยกรรมเนาะไม่ว่าสิ่งที่เราจะเจอจะมีข้อจำกัดอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องตอบสนองความต้องการต่างๆให้ได้ถ้าเราเข้าใจคำว่าตอบสนองแล้วเนี่ยนะเราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าอาชีพสถาปนิกมันไม่ใช่ดีไซเนอร์เท่ๆอย่างที่คนในสังคมเขาเข้าใจเนาะเราเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการบริการนะครับเราไม่ได้ตอบสนองความต้องการของเราเพียงอย่างเดียวนะครับเราต้องตอบสนองสิ่งต่างๆเต็มไปหมดเลยเรียกได้ว่าเอมฟาตี้มาเต็มนะครับเราจะเอาแต่ใจหรือว่าทำชุยๆเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เลยนะครับคือเอาง่ายๆนะถ้าเราไม่ตอบสนองความต้องการเมื่อไหร่เนาะเราจะเริ่มหลุดจากความเป็นสถาปนิกมากขึ้นเรื่อยๆเราอาจจะเป็นแค่คนเขียนแบบอาคารก็ได้นะครับซึ่งในอนาคตอันใกล้เนี้ยผมเชื่อว่า AI มันทำหน้าที่แทนตรงนั้นได้แน่ๆเนาะอ่ะถ้าพูดถึงสมัยก่อนนะครับที่เขาสร้างบ้านได้อยู่กันได้เนี่ยไม่เห็นต้องมีสถาปนิกเลยใช่ไหมคือผมจะเล่าอย่างนี้ว่าบ้านพื้นถิ่นบ้านที่ใช้ภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาเนี่ยนะผมว่าหลังแรกอ่ะบ้านหลังแรกในประวัติศาสตร์เลยนะมันอาจจะใช้งานได้ไม่ดีหรอกใช่ไหมถ้าเกิดว่าย้อนศึกษาประวัติศาสตร์มนุษย์นะเราไม่ได้สร้างบ้านอยู่ด้วยซ้ำตอนแรกไงใช่ไหมเราอยู่ในถ้ำใช่ไหมครับแต่ในถ้ำมันไม่สะดวกสบายไงใช่ไหมไม่มีที่ระบายอากาศทำมาหากินก็ยากมนุษย์เลยต้องออกมาตั้งถิ่นฐานสร้างบ้านตามมีตามเกิดกันที่อื่นแล้วก็พัฒนากันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะจนกลายเป็นบ้านพื้นถิ่นที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีบ้านพื้นถิ่นที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมครับตามสภาพอากาศตามวัสดุที่มันเกิดขึ้นในท้องที่นั้นเนาะภูมิปัญญาเหล่านี้นะครับมันก็สืบทอดต่อๆกันมาเนาะมันก็ถูกปรับปรุงถูกทดสอบผ่านพงศาวดารน่ะจนมันเป็นเรือนพื้นถิ่นเนี่ยคือมันใช้เวลานานนะกว่ามันจะได้บ้านที่ดีกว่ามันจะถูกเดเวลลอปจนเป็นบ้านที่ดีนะครับ
จริงๆนะถ้าสมัยก่อนยุคเก่าๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามีสถาปนิกตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นบ้านดีๆตั้งแต่แรกเลยก็ได้ใช่ไหมใครจะไปรู้เนาะแต่ว่าองค์ความรู้ภูมิปัญญาต่างๆที่สืบทอดกันมาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับจริงๆอ่ะภูมิปัญญาพวกนี้คือของดีทีเด็ดเลยแหละคนโบราณโบราณเนี่ยเขาเจ็บกันมาหลายชั่วคนแล้วใช่ไหมจนเขาได้บ้านในลักษณะที่เหมาะสมกับภูมิภาคของเราเนี่ยบ้านเรือนไทยบ้านพื้นถิ่นของไทยอะไรอย่างเงี้ยนะปัจจุบันนะครับเรายังมีการศึกษาเรือนพื้นถิ่นกันอย่างหนักหน่วงเลยเนาะมีปอโทปอเอกด้วยนะครับคือเขาพยายามสกัดความรู้จากคนโบราณโบราณนี่แหละเอามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบปัจจุบันใช่ไหมคือเราจะพอเห็นนะครับที่มีที่บ้านสมัยใหม่เนี่ยใช้องค์ความรู้บ้านพื้นถิ่นมาประยุกต์มาออกแบบร่วมกับความรู้ทางตะวันตกก็คือความรู้ที่เราเรียนกันอยู่นี่แหละในมหาลัยเนาะมันเป็นความรู้ที่มาจากฝั่งตะวันตกนะครับผลที่ได้ออกมาเนี่ยความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านกับความรู้ตะวันตกเนี่ยบ้านที่ออกมาเนี่ยนะน่าอยู่มากๆด้วยนะครับและร่มเงาเต็มไปหมดเลยเนาะแต่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องใช้วิธีคิดแบบบ้านพื้นถิ่นออกแบบบ้านตลอดเวลานะไม่ใช่นะอันนี้มันก็แล้วแต่องค์ประกอบหลายๆอย่างเนาะแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับเราก็ไปเลือกใช้ดูเนาะไอ้ที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วผมก็ยกตัวอย่างผ่านมุมมองสามัญชนทั่วไปเนาะมุมมองชาวบ้านนะครับแต่อาชีพสถาปนิกเว้ยคุณพี่ผมเคยเล่าให้ฟังในวงเล่าอีกแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าอาชีพของเราเนี่ยอาชีพสถาปนิกเนี่ยนะคือมือขวาของพระราชาเว้ยโอ้โหดูยิ่งใหญ่มากอันนี้ก็อย่าไปเชื่อเยอะนะครับเพราะมันอยู่ในวงเนาะแต่เจ๋งดีนะผมฟังแล้วก็เออเชี่ยสนุกดีว่ะเจ๋งดีว่ะคือพี่เขาเล่าว่าสมัยก่อนนะครับพระราชาหรือว่าผู้ที่เป็นเจ้าคนนายคนเนี่ยจะเป็นคนปกครองเป็นคนดูแลบ้านเมืองใช่ไหมเขาก็ต้องมีวิสัยทัศน์ใช่ไหมครับก็ต้องการสร้างเมืองพัฒนาเมืองอะไรแบบนี้เพราะงั้นน่ะคนที่มีอำนาจพระราชาหรือว่าคนที่เป็นเจ้าคนนายคนเนี่ยก็จะมีการสร้างสิ่งก่อสร้างตลอดเวลามันก็เลยตามมาด้วยความต้องการที่พิเศษใช่ไหมความต้องการที่ไม่ใช่ความต้องการทั่วๆไปอ่ะพระราชาเลยต้องการสถาปนิกมากๆนะครับต้องเรียกใช้เพื่อพัฒนาประเทศให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองต่างๆอันนี้ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างนะแต่ถ้าเราลองมาคิดดูในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันเนี่ยสถาปนิกเราก็รับใช้นายทุนเหมือนกันนะเอาจริงก็ค่อนข้างส่วนใหญ่เลยนะเพราะว่านายทุนก็จะมีเงินใช่ไหมมีบัดเจ็ตเนาะอยากจะสร้างมีที่ดินเยอะมีที่ดินว่างๆอยู่อยากจะสร้างอะไรบางอย่างเพื่อพัฒนาที่ดินให้มันขายได้ให้มันมีมูลค่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะมีห้างสรรพสินค้าโรงแรมอะไรเงี้ยเกิดขึ้นมานะครับเนาะประมาณนั้นเนาะก็เป็นเรื่องที่ผมอยากฝากไปถึงวัยรุ่นสถาปนิกทุกท่านละกันนะครับว่าเราทำงานเนี่ยเราก็ต้องได้เงินจริงแหละเนาะถ้าเกิดว่าไม่ได้ค่าตอบแทนเนี่ยมันก็คงไม่เรียกว่าเป็นอาชีพเนาะมันเรียกว่าเป็นงานอดิเรกนะครับเราคงไม่ได้ออกแบบบ้านเป็นงานดีเรกอ่ะมันไม่ได้นะไม่มีจะกินเนาะแต่ถ้าเรามัวเมากับรายได้จนหลงลืมสิ่งสำคัญของนักออกแบบไปเนี่ยนะเราก็จะสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปเหมือนกันนะครับเอาจริงนะถ้าเราตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างเดียวล้วนๆแบบไม่สนใจอะไรเลยว่าสิ่งไหนดีเป็นสิ่งไหนไม่ดีอะไรเงี้ยสำหรับผมเนี่ยอันนี้ก็รับไม่ได้เหมือนกันนะครับอย่าสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปนะอย่าสูญเสียจิตวิญญาณนักออกแบบนะครับสถาปนิกระดับโลกเนี่ยเขาเลยพัฒนาองค์ความรู้ของตัวเองขึ้นมาเว้ยแต่ละคนก็จะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันไปใช่ไหมจากที่เราเห็นในหนังสือเห็นในสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการออกแบบของเขาวิธีคิดของเขาอะไรแบบนี้นะครับคือผมคิดว่าการตลาดของเขาอะนะเขาใช้วิธีว่าแบบผมทำเรื่องเนี้ยผมจะตอบสนองเรื่องราวต่างๆประมาณเนี้ยวิธีการออกแบบผมประมาณเนี้ยความคิดผมก็ประมาณเนี้ยกระบวนการผมประมาณเนี้ยนะถ้าลูกค้าสนใจก็เข้ามาหาผมละกัน นะผมก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงนะครับนี่ผมแค่ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆครับอันเนี้ยคือตัวอย่างของผู้มีชื่อเสียงนะคนเขาได้รับการยอมรับในวงกว้างแล้วนะคอนดิชั่นเขาไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกับวัยรุ่นนักออกแบบหน้าใหม่อย่างเรานะครับอย่าติดกับดักคนดังนะครับไม่เอานะอย่าทำตัวหยิ่งยโสตั้งแต่เริ่มนะไม่ดีนะแต่ว่ามันก็จะตามด้วยปัญหาต่อมาเหมือนกันแหละสมมุติว่าถ้าลูกค้าเขามีที่ดินแล้วก็มีเงิน3ล้านเนี่ย3ล้านเท่านั้นนะสมมุตินะว่า3ล้านเท่านั้นลองคิดค่าก่อสร้างง่ายๆตารางเมตรละ 20,000 อ่ะสมัยนี้ได้มั้ยวะตารางเมตรละ 20,000 ถ้าตารางเมตรละ 20,000 เนี่ยก็ได้บ้าน150ตารางเมตรใช่มั้ยแต่ถ้าเขาต้องเจียดเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมาจ้างนักออกแบบสมมุตินักออกแบบ 300,000 อ่ะค่าจ้างนักออกแบบ 300,000 จากงบ3ล้านเหลือ 2,700,000 แล้วใช่ไหมพื้นที่ใช้สอยในบ้านเหลือ135ตารางเมตรแล้วเราอะในฐานะนักออกแบบอะถ้ามันมีข้อจำกัดแบบนี้เนี่ยเราจะออกแบบยังไงใช่ไหมเราต้องออกแบบให้ตอบสนองความต้องการใช่ไหมครับแล้วก็ข้อจำกัดที่เกิดขึ้น
ถ้าเราคิดว่าเราทำไม่ได้เนี่ยอันนี้เราต้องพัฒนานะเราต้องพัฒนานะครับถ้าไปโทษลูกค้าว่าเขามีเงินน้อยไม่มีเก็บเงินมาก่อนอันนี้สำหรับผมเนี่ยอาจจะมีความรับผิดชอบน้อยไปหน่อยเนาะแบบเราออกแบบได้ไหมล่ะในบัดเจ็ตเท่านี้ให้คุณภาพดีกว่าแต่ราคามันถูกลงอ่ะเรามาทางนี้ดีกว่าเนาะอย่าไปโทษคนอื่นนะครับพัฒนาตัวเองดีกว่าผมคิดว่ามันมีแหละมันมีวิธีออกแบบทำให้บ้านมันดีแต่ว่าราคาถูกลงอ่ะทำได้เนาะเราไม่ได้หวังผลกำไรจากการก่อสร้างใช่ไหมเพราะว่าเราได้ค่าออกแบบมาแล้วอ่ะมันก็แตกต่างกับบ้านจัดสรรนะครับเขาขายบ้านจัดสรรเนี่ยเขาจะเอากำไรใช่ไหมกำไรเราอ่ะมันจบที่ค่าจ้างเราแล้วใช่ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่ามันออกแบบได้นะครับราคาที่ถูกลงแต่คุณภาพดีขึ้นเนี่ยแต่ลูกค้าจ่ายเท่าเดิมนะ จ่ายค่าจ้างเราด้วยไม่ใช่อะไรหรอก ก็หวังว่าพอจะได้คำตอบนะครับว่าทำไมต้องมีสถาปนิกเนาะมีอะไรก็คุยกันผ่านคอมเมนต์นะครับผมก็ตอบทุกข้อความแหละคอมเมนต์ผมไม่ได้เยอะขนาดนั้นเนาะช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะครับเพราะว่าปิดเทอมด้วยแล้วก็มีงานอย่างอื่นต้องทำด้วยเนาะก็มีอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันเนาะหรือว่าจะไปคุยกันผ่าน IG ผ่าน Facebook ก็ได้นะครับมี IG จันอุอยากสอนอยู่แล้วก็ Facebook จันอุอยากสอนเนาะวันนี้แค่นี้แหละสวัสดี